พูดถึงเรื่องอาจารย์เจี๊ยะถ้าเคยอยู่ด้วยกันมาท่านเป็นนิสัยละเอียดมากหลวงปู่มั่นรักมากนะไม่ใช่ธรรมดานะพูดกันนี่เหมือนพ่อแม่กับลูกเลยนะคุยกันเราสังเกตดูท่านเมตตามากแต่ท่านไม่ค่อยพูดนั้นธรรมดาท่านว่าเท่าขาเปะท่านว่าคือขานี่แหละท่านเรียกว่าเท่าขาเปะขาขยิบเท่าขาเปะแล้วมันก็ไปอยู่บ้านโคกด้วยกันหลังจากมาท่านมาทางจันทบุรีเลยมาอยู่ทางนี้เวลาเรามาจึงได้ท่านจึงสร้างวัดให้เราวันนี้ไม่พูดอะไรมากนักแล้วนะเอ๊ะที่มานาฬิกานี่เพิ่ง7 โมงเท่านั้นนะเหนือท่านอันนี้มันจะ9 โมงแล้วเนี่ยอันนั้นนาฬิกานั้นหยุดมั้งนะนาฬิกานั้นหยุดเพิ่ง7 โมงกว่าอันนั้นในการนั้นตั้งซะมันคงหมดแบตเตอรี่หรือมั้งหมดถ่านท่านว่าได้ที่สองกองเหรอนะท่านว่าไม่ได้มีทองคำให้ท่านมีแต่ที่สองกองว่างั้นใช่ไหมเอาตอบดีๆนะท่านว่าหลวงตาให้มาขอทองคำแล้วบอกท่านบอกว่าไม่ได้ทองคำได้ที่สองกองใช่ไหมนั่นแหละเข้าใจที่สองกองท่านจะโปนับขามนะให้รู้ไหมเข้าใจทำไมว่ามาเกี่ยวกับเรานะอะไรเจ้าค่ะหนูไม่ได้ยินเจ้าค่ะฮะอะไรเจ้าค่ะหนูไม่ได้ยินเจ้าค่ะไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ยินที่หลวงตาบอกเมื่อกี้ไม่ได้ยินครับผมให้บอกซ้ำอีกครับผมบอกว่าอะไรที่สองกองที่สองกองนั่นน่ะท่านตอบเราว่าท่านไม่มีทองคำมีแต่ที่สองกองที่สองกองแล้วท่านจะเอาโปะหน้าผากเรานี่เข้าใจไหมเทอีนี่น่ะเนี่ยเขาจะท่านอยากจะมาโปะหน้าผากเทวีเทวีเจ้าค่ะไม่ใช่เทวีเห็นเขียนไว้ว่าเทอีว่ะมีอะไรเนี่ยมาอยู่แล้วมาเลยมีรักอาจารย์เกียร์มากไหมอะไรเจ้าคะรักอาจารย์เชี่ยมากไหมรักหนูรักหลวงตามากกว่าหลวงไม่เอาไม่เอาต้องรักอาจารย์เชี่ยมากกว่าหลวงตาสิมากหลวงนักมากรักหลวงปู่เชี่ยมากกว่าหลวงตาสิก็อยู่ใกล้กันมานานแล้วเนี่ยหลวงตานานๆทีหนึ่งจะมารักหลวงตามากไม่ถูกด้วยเหตุผลไม่ใช่อยู่แล้วหลวงตามากกว่าหลวงปู่เชี่ยเพราะหนูมาหาหลวงตาทุกวันหนูเสาร์ที่หนูถึงไปหาหลวงปู่เชี่ยทุกวันหนูมาหาหลวงตาเจ้าค่ะโอ้เหตุผลเขาท่าอยู่นะเหตุผลเขาก็ท่าอยู่นะเอาละลงกันเป็นนะว่าลงกันนะแล้วต่อไปนี่ให้บอกเฮ้ยลงกันแล้วถือเป็นว่าจบยุติปัญหาเนี่ยยังมีปัญหาหนึ่งอะไรนะเจ้าค่ะยังมีปัญหาหนึ่งไปหาเด็กคนนั้นมาที่มานั่งด้วยกันนี่นะเข้าใจไหมเด็กคนเด็กนี่เนี่ยถึงว่าแวบแวบคือเสือกัดมันนั่นน่ะไม่ใช่ไหมเดี๋ยวฟังไอ้นี่เอามานั่งฟังสองคนเนี่ยฟังเฮ้ยเนี่ยฟังไอ้นี่ฟังไอ้นี่นะนั่นแหละหลวงตาฉันหันอิ่มแล้วยังมีหิวอยู่อันหนึ่งนะจำได้ไหมหลังจากหันอิ่มเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีหิวอันหนึ่งยังมันได้ท้องมันได้ครึ่งเดียวครึ่งนี้สำหรับไว้บรรจุอาหารสำคัญเข้าใจไหมอาหารสำคัญคืออะไรเนื้อเด็กจ้าค่ะโอ้นักรู้นะนกรู้เก่งนะนี่แหละเข้าใจเลยนี่คือเนี่ยให้คนหนึ่งเนี่ยไปหาหอมมานะให้หาหอมมาถุงนะไอ้นี่ไปหากระเทียมมาถุงเข้าใจแล้วก็ให้ได้น้ำตาลมาคนละครึ่งกิโลใส่คนละถุงมานี่หลวงตาจะลาบยำเด็ก2 ตัวเด็กตัวหนึ่งจะลาบจะยำให้แหลกเด็กตัวหนึ่งจะต้มยำกินไหมวันนี้จะใส่ท้องนี่ทั้งหมด2 เด็กนี่เห็นจะพอดีข้างนี้เอาละเตรียมตัวนะเพราะนั้นหลวงตาเดี๋ยวก็ผิดศีลหลักนะ
ไงพิษศีลครับพิษศีลครับผมพิษศีลโอ้ยเรื่องศีลนั่นเวลากินอิ่มแล้วเราค่อยคุยกันทีหลังก็ได้ไม่ยากเรื่องศีลนะเรากินอิ่มแต่พระกินโยไม่ได้พระกินโยไม่ได้เมื่อเราไม่ได้กินโยมเรากินเด็กนะอ้าวฟังเสียงเขาตอบว่าอ้าวเลยพระกินแต่ผู้ชายได้ดีหรือเปล่าพระกินผู้หญิงไม่ได้ฮะกินผู้ชายได้โอ้ยกินได้หมดถ้าลงไปน้องตาเรากินได้หมดไม่มีเรื่องเลยเอาให้พ่อมันจะสายแล้วนี่แหละเดี๋ยวจะไม่ได้กินต้มเด็กน้องตาเจ้าขาเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาวางนี่วางน้องตาอ่านด้วยนะเจ้าขาอ่านเลยอ่านเลยเอาวางนี่นั่นมาแล้วเดี๋ยวให้พ่อมันจะสายแล้วเก้าโมงเก้าโมงละมาเรื่อยๆนะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโคมินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธัมมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้ไฟของใครแล้วเอาไปบันทึกมีเป็นไฟของใครขึ้นทุกแบบขึ้นทุกซอกทุกมุมเลย